นต์ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับก็คือหุ่นยนต์ที่เราเรียกว่าด็อกโตไซต์เป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการบริการในโรงพยาบาลประเภทที่1เราเรียกด็อกโตไซต์1จะเน้นเรื่องของการช่วยคุณหมอในการสื่อสารเป็นการแพทย์ทางไกลครับก็ด็อกโตไซต์1นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆตัวแทนคุณหมอที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลชนบทครับที่เขาไม่ค่อยมีอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์เพียงพอเราก็จะทำให้หุ่นยนต์ด็อกโตไซต์เนี่ยสามารถวัดสัญญาณชีพต่างๆที่คุณหมอเขาต้องการใช้ในการวินิจฉัยครับก็เป็นพวกบัดเพรสเชอร์สัญญาณหัวใจเบื้องต้นเทมเพอเรเจอร์อุณหภูมิแล้วก็พวกฮาร์ทเรทของคนไข้ข้อมูลต่างๆที่วัดจากคนไข้ในตัวครับจะโดนส่งเข้าไปยังคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือเพื่อที่จะตรวจสอบคัดกรองโรคตามข้อมูลที่ได้ provide บวกกับภาพและเสียงจากการพูดคุยสนทนาจากคุณหมอสู่คนไข้ครับสบายดีไหมครับก็จะมีปวดหัวเวียนหัวเป็นบางครั้งค่ะก็เจ็บหัวใจเพราะว่าที่บ้านมีเป็นโรคหัวใจทั้งหมด4คนตายไป2เป็นหัวใจโตค่ะด็อกโตไซต์2เนี่ยเป้าหมายหลักของด็อกโตไซต์2คือเอาไว้ใช้ในการช่วยขนส่งไม่ว่าจะเป็นยาเวชภัณฑ์หรือว่าวัสดุทางการแพทย์จากที่จุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในโรงพยาบาลฟีเจอร์การทำงานของด็อกโตไซต์2นะฮะตั้งเวลาในการจัดส่งไม่ว่าจะเป็นยาน้ำเกลืออาหารหรือขยะอันนี้คือขึ้นอยู่กับความต้องการของทางโรงพยาบาลโดยที่มีเพียงสเตชันควบคุมเหมือนกับเป็นหอสั่งการครับด็อกโตไซต์1และด็อกโตไซต์2เนี่ยจะมีจุดสำคัญอีก2ด้านที่เรามุ่งเน้นด้านที่1ก็คือการทำงานที่เป็นอัตโนมัติเมื่อได้รับคำสั่งจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ก็จะต้องรู้ด้วยตัวเองว่าตัวเองกำลังจะต้องวิ่งไปที่ห้องไหนแล้วหุ่นยนต์เองเนี่ยเก็บข้อมูลเรื่องของแผนที่บริเวณการทำงานหรือแม้แต่จะต้องขึ้นลงลิฟต์หรือว่าจะต้องเข้าออกประตูส่วนสำคัญที่2หุ่นยนต์เหล่านี้จะต้องทำงานได้จริงทำงานต่อเนื่องได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเหมือนกับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานจริงๆในภาคปฏิบัติทุกอย่างควรจะมีมาตรฐานก็เป็นข้อบังคับต่างๆตามกฎหมายเรื่องของความปลอดภัยเช่นในกรณีนี้จะเข้าถึงผู้คนจะชนคนเมื่อไหร่จะหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ไหมถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเซ็นเซอร์เสียหายเจ้าหุ่นยนต์จะต้องมีระบบที่จะหยุดป้องกันตัวเองไม่ให้ไปทำร้ายผู้อื่นการควบคุมระยะไกลเช่นควบคุมด้วยบังคับวิทยุหรือว่าผ่านด้วยสัญญาณ Wi-Fi อื่นๆเนี่ยบางทีจะติดปัญหาเพราะฉะนั้นเองหุ่นยนต์ทั้ง2ตัวเนี่ยถูกออกแบบให้รองรับเรื่องของทั้งควบคุมระยะไกลและอัตโนมัติเพราะฉะนั้นมันทำงานได้ทั้งกึ่งอัตโนมัติและระยะไกลสำหรับการต่อยอดหุ่นยนต์ครับผมมองว่าตัวด็อกโตไซต์2ที่ทำออกมาจะเป็นระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะในอนาคตครับที่ว่าทุกอย่างจะส่งผ่านกันด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะคุยกันด้วยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลที่จะมีการจัดการข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาการที่คนไข้ต้องมารอคิวต่างๆการนัดหมอนัดคุยกับแพทย์การรับยาอะไรต่างๆพวกนี้ครับที่เราปกติต้องไปนั่งรอภายในโรงพยาบาลก็จะมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นหุ่นยนต์ที่มาใช้ช่วยแพทย์เนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีผู้ป่วยเองก็จะมีความรู้สึกที่จะรู้สึกว่าได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่จะตอบโจทย์ความเป็นมหิดลของเราในเรื่องของปัญญาของแผ่นดินครับ